ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออะควาเรียมหอยสังริมทะเลสาบสงขลาใช้เงินมากกว่า 1,400 ล้านผ่านมากว่า15ปีที่นี่ไม่เคยเปิดใช้ถูกทิ้งร้างเป็นอนุสรณ์การโกงปปช.ตรวจพบพิรุธมากมายทั้งขยายสัญญา6ครั้งแก้ไขงวดงานตัดทอนวัสดุก่อสร้าง100กว่ารายการแต่ได้อาคารที่ใช้งานไม่ได้ตอนนี้ปปช.แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้ว27คนหากช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ให้เวลาคนโกงนานถึง15ปีภาษีชาติอาจไม่ถูกโกงกินถึง 1,400 ล้านบาทไม่ทนคนโกงพบเบาะแสแจ้งปปช.1205หรือ www.nacc.go.th